สวัสดีค่ะอาจารย์อัสมาทัศนมีลาภจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี2567ค่ะสำหรับสิ่งที่ประทับใจในการทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะอันดับแรกเลยก็คือรู้สึกประทับใจมากที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับอาจารย์แล้วก็ตัวเองนะคะได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในการทำงานแล้วก็พัฒนาทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยรวมถึงการบริการวิชาการนะคะนอกจากนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจอย่างมากก็คือในวันหนึ่งเราเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็วันนี้เราได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าแล้วก็การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในหลายๆด้านก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยิ่งภูมิใจเข้าไปอีกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้นะคะแล้วก็มีความสุขที่สุดที่ได้เห็นช่อสีตรังที่เราได้ช่วยร่วมกันพัฒนานะคะไปเบ่งบานตามที่ต่างๆก็เป็นความภูมิใจของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะในส่วนของผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลนะคะ อย่างแรกเลยก็คือตัวเองมีโอกาสได้สอนในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่เป็นทักษะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นทักษะภาษาอังกฤษก็คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางนะคะในจุดเริ่มสตาร์ทของการสอนเนี่ยค่ะก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนร่วมในทุกฝ่ายนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องคำนึงถึงนักศึกษาซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันสิ่งสำคัญในการเป็นอาจารย์ก็คือการที่จะต้องสนใจนักศึกษาในทุกๆเลเวลแล้วก็พยายามดึงเขาเข้ามาให้เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเน้นในรูปแบบของ PDCA นะคะที่มีการประเมินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะคะนอกจากนี้ในส่วนของหลักสูตรที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบในการเรียนการสอนแล้วเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในทุกๆสาขาวิชาแล้วก็ทุกๆคณะนะคะตัวเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปนะคะโดยเน้นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาแล้วก็พัฒนาภาษาไปตามลำดับเลเวลของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าไว้นะคะนอกจากนี้นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นอาจารย์ก็คือการแบ่งปันนะคะชุมนุมการเรียนรู้ที่ตัวเองมีส่วนเข้าไปในการสร้างน้องเลี้ยงใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทำให้อาจารย์แต่ละคนนำวิธีเทคนิคที่ได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันไปต่อยอดแล้วก็สุดท้ายประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์รายวิชาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้วางไว้ค่ะในส่วนแนวทางของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่ตัวเองตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งนะคะวันนี้ตัวเองพยายามที่จะท้าทายให้ตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนโดยการพัฒนาตัวเองในเรื่องของทักษะและก็สกิลใหม่ๆเพื่อจะพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็จะได้นำความรู้ที่มีไปสอนกับนักศึกษาหรือนำไปเผื่อแผ่ต่อยอดให้กับชุมชนรอบข้างนะคะโดยการที่เราได้เอาความรู้ใหม่ๆมาทดลองใช้จริงอยู่ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนากับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้าง impact สำคัญให้กับสังคมต่อไปนะคะส่วนในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือสังคมแห่งการแบ่งปันวันนี้การวิ่งคนเดียวจะวิ่งได้ไวแต่การวิ่งให้ไกลเราต้องวิ่งไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสังคมที่เผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันแล้วพยายามพยุงกันไปนะคะถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของตัวเองค่ะเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมาด้วยความมุ่งมั่นปณิธานที่ตั้งใจจะทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเป็นผู้สอนในเรื่องของการเป็นบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนและในเรื่องของนักศึกษาที่เข้ามาเพื่อศึกษาเรียนนะคะวันนี้อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้ในสิ่งที่เราทุกคนมุ่งมั่นนะคะทุกคนทำได้ถ้าเกิดว่าทุกคนมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะในส่วนของความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี2567นะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการได้รับรางวัลนี้แล้วก็รู้สึกว่ารางวัลนี้ไม่ได้เกิดจากตัวอาจารย์คนเดียวนะคะจริงๆแล้วรางวัลนี้มาจากแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายจากทุกหน่วยงานนะคะตั้งแต่เพื่อนอาจารย์ในสาขาวิชาอาจารย์ทุกคนในคณะนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสายอำนวยการของคณะของวิทยาเขตนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารของคณะแล้วก็วิทยาเขตรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพย์มนตรีนะคะที่ท่านคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกับอาจารย์ในการที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้ศักยภาพตัวเองในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ท่านเน้นในเรื่องของนักศึกษาเป็นที่หนึ่งนะคะโดยที่จะต้องพัฒนานักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณครอบครัวรวมถึงคณาจารย์เพื่อนคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจในการทำงานแล้วก็สำคัญที่สุดอยากจะขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่คอยเป็นแรงผลักดันทำให้อาจารย์ไม่หยุดพัฒนาแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะรางวัลนี้ก็ถือเป็นรางวัลที่เป็นการขอบคุณสำหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นเครื่องหมายการันตีว่าต่อไปเราจะต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ